เดชพระคุณพระราชินีคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12ผู้ช่วยเจ้าอาวาสราชเกศนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรมในการหล่อพระชำระหนี้ทรงนะครับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรองค์ที่99องค์ที่100นะครับประจำวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2563ก็ขอเจริญพรนะครับตัวแทน1ท่านคุณโยมวิชัยธรรมากรกุลนะครับเป็นตัวแทน1ท่านในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ขอเจริญพรครับโยมกมลวันนิ่มน้อยเป็นตัวแทนของท่านนะครับในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทุกที่สองขอบพระคุณครับสิ่งที่ตัดครับมะยังทันเตวิสุวิสุลคันธายาติสรณเอนะสังปัญจศีลานิยตามาท
ภูติยังเอมะยังอันเตวิสุวิสุลักขณทายะเอกสรณีนัสหะปัญจศีลานิจาตามะตัดติยังเอมะยังอันเตวิสุวิสุลักขณทายะอิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยายามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปีทังสรณังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยามปีสังทางสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุนะโมตัสสะสาธุนะนิพพิญญันติอัตถมาสิลังเวสโสทะเยสาธุลำดับต่อไปนะครับก็ขอตัวแทนหนึ่งท่านนะครับคณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานะครับในการจุดธูปเทียนบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง4ขอเจริญพรครับ
So
ก็ขอเจริญพรคณะเจ้าภาพก่อนนะครับเป็นคณะเจ้าภาพทั้ง3คณะนะครับเกสา
การขอตัวแทน3ท่านนะครับในการถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ขอตัวแทน3ท่านนะครับของคณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็คณะกระบวนวันนิ่มน้อยตัวแทน2ท่านคุณโยมครบแล้วครับถวายพร้อมๆกันตัวแทนคณะละหนึ่งท่านถวายพยธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสระเกศกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นประธานในการหล่อพระชำระหนี้ศพในวันนี้คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะญาติโยมนะครับท่านใจรับพรจากคณะสงฆ์ก็ขอกราบพระตนานิมนต์ครับI'm not afraid of the dark.
ันโตภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพระญาติโยมที่จะรับวัตถุมงคลเป็นพระผงองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับคุณโยมได้รับพระผงเข้าแถวรับหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธิดาคุณเลยนะครับหนึ่งท่านนะครับหยิบพระผงได้หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกหล่อพระชลนีสงฆ์วัดวีระชนธรรมารามประจำปี2563นะครับสำหรับคุณโยมที่ได้รับวัตถุมงคลนะครับร่วมด้วยช่วยกันเก็บเก้าอี้ซ้อนกันแถวละ10ตัวนะครับเก็บเก้าอี้ซ้อนกันแถวละ10ตัวก็ขออนุโมทนาบุญคุณโยมที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มก็อย่าลืมนะครับรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็นำขยะทิ้งลงในถุงดำทำขยะที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้ได้รูปที่ถ่ายทำไงคะมีเพจใช่ไหมเพจเที่ยววัดวีระโชติคุณเที่ยววัดเที่ยววัดวีระโชติปรับผมก็ก๊อปมาได้วันนี้เลยเดี๋ยวลงให้วันนี้ทุกที่จะลงช้านิดนึงพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไปนะฮะทุกวันจะคิดของร้านญาติโยมที่ท่านใดนะครับจะจองเป็นเจ้าภาพหล่อพระชลนีสงฆ์ยังเปิดให้ญาติโยมได้ร่วมบุญใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ได้เปิดหล่อพระชลนีสงฆ์จนถึงเดือนมิถุนายนนะครับ2563หรือญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลก็มีเจริญจริญพรนะครับ
อาทิตย์หน้านะครับยังมีพิธีหล่อพระชำระหนี้สงฆ์นะครับวันอาทิตย์นะครับซึ่งยังมีพิธีหล่อหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ที่101และไม่มีพิธีหล่อองค์หลวงพ่อเปิดใจนะครับองค์ที่20นะครับโดยคุณโยมเสกสรรนะครับเป็นเจ้าภาพหล่ออาทิตย์หน้าญาติโยมที่ไม่มีภารกิจไม่นะครับก็อยากจะเรียนเชิญเจริญพรนะครับอาทิตย์หน้าเวลา 14:30 นก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับญาติโยมเศรษฐีในทุนนะครับเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีท่านใดอยากจะรับเป็นเจ้าภาพนะครับหล่อหลวงปู่ทวดหน้าตัก39นิ้วนะครับหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อสมเด็จโตหน้าตัก39นิ้วเป็นเจ้าภาพองค์ละ 250,000 บาทนะครับสามารถแจ้งนะครับกับจุดเขียนแผ่นทองหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ได้เปิดนะครับได้เปิดให้ญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอาทิตย์หน้านะครับเวลา 14:30 นะครับมาร่วมบุญใหญ่ต่อพระชำระหนี้สงฆ์องค์หลวงพ่อพุทธโสธรหน้าตัก4ศอกองค์ที่101นะครับหล่อลงหลวงพ่อโตทันใจหน้าตัก4ศอกองค์ที่20นะครับญาติโยมท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพหล่อพระชำระหนี้สงฆ์สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่จุดเขียนแผ่นทองหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ซึ่งจะมีพิธีต่อทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:30 นสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะหน้าตัก4ศอก80นิ้วนะคะหรือว่าหล่อหลวงพ่อโตทันใจหน้าตัก4ศอก80นิ้วองค์ละ 50,000 บาทนะคะองค์ละ 50,000 บาทนะท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้จะมีหล่อทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่าย 2:30 นะคะถ้าเป็นเจ้าภาพหล่อพระและทําสีด้วยนะคะสีทองทั้งองค์นะคะสีทองทั้งองค์องค์ละ 80,000 บาทนะถ้าเฉพาะองค์ปูนอย่างเดียวก็องค์ละ 50,000 บาทนะคะถ้าเป็นเจ้าภาพรวมทําสีด้วยนะคะทําสีด้วยเป็นสีทองสมบูรณ์แล้วนะคะองค์ละ 80,000 บาทนะคะเป็นจำภาพทำสีทั้งองค์แบบนี้นะคะองค์ละ 80,000 บาท
ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเลือกมาได้ว่าอยากจะมาเป็นเจ้าภาพนะมาร่วมพิธีวันไหนนะคะก็แจ้งมาได้ที่วัดวีระโชตินะคะขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พิธีหล่อพระก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะ